สวัสดีครับมาดูการลบที่ยาวนานที่สุดก็คือสนามนี้นะพี่น้องสนามนี้ใช้เวลาทั้งหมด14ชั่วโมงลบมาตั้งแต่ตีสองนะจนมาถึงตอนนี้ก็ล่อเข้าไป14ชั่วโมงพอดีปราบสําเร็จพี่น้องใช้เอ็นลอเครื่องยิงรถถังมาจากสวีเดนสวีเดนกับอังกฤษเขาเป็นผู้ผลิตนะพี่น้องเครื่องยิงคินนี้ลบกัน14ชั่วโมงอ่ะพี่น้องกว่าจะปราบได้ คงจะเป็นการโต้กันไปโต้กันมาแบบรุนแรงครับพี่น้องไอ้ที่เห็นไฟลุกไหม้ข้างล่างอะ่ะ BMP ของรัสเซียยูเครนเขาบอกว่าหน่วยนี้รัสเซียส่งหน่วยลบพิเศษเขาพูดนะพี่น้องอยูเครนเขาบอกว่าปะทะกันรอบนี้เป็นหน่วยลบพิเศษของรัสเซียไอ้ที่ไฟลุกไหม้ลบมาแต่ตีสองจนมาถึงตอนนี้ก็ <c oughs> 14ชั่วโมงพอดีก็ถือว่ายาวนานที่สุดตั้งแต่ลบกันมานะ สนามนี้เฉพาะจจงเฉพาะสนามนี้สนะิบสี่ชั่วโมงเป็นพลล่มที่แปดสิบพลล่มที่แปดสิบของยุคนตัดเส้นทางลําเลียงสเสบียงของรัสเซียเขาไม่บอกจุดนะพี่น้องแต่แต่คำนวณดูแล้วมันน่าจะเป็นที่ดอนบัตหละเพราะตอนนี้ยุคนเขาบุกไปที่ดอนบัตบุกแบบห้ามหันนะพี่น้องเอาเป็นเอาจริงเลยนะไม่ใช่เอาเป็นเอาตายนะกะจะเด็ดหัวเด็ดหางของรัสเซียนะ ตัดหัวตัดหางไม่ให้มันต่อไม่ให้มันติดต่อกันได้ผ่ากลางไปเลยพี่น้องถ้าผ่ากลางไปเลยกองกําลังของรัสเซียมันแยกจากกันมันติดต่อกันไม่ได้ทีนี้มันก็ง่ายต่อการที่จะตามบอมนะเตียนไฟลุกไหมนะก็คือนันลอไปน้องบางคนเขาก็เรียกเอ็นลอบางคนก็เรียกนัลอเข้าไปให้อาจารย์กูเกิลแปลอาจารย์กูเกิลแปลว่านันลอเครื่องยิงรถถัง ยิงกระปงลิงยิงได้หมดนะพี่น้องชอบมากเลยรถถังรัสเซียคล้ายๆกับเขาล็อกเป้าไว้ที่รถถังรัสเซียโดยตรงนะพี่น้องวิ่งไปข้างบนนะไปถึงข้างบนเลยดิ่งหัวลงเลยนะเพราะว่ารถถังเนี่ยข้างบนมันจะเปาะบางที่สุดด้านข้างมันจะหนาถ้าวิ่งถ้ายิงไปตึมลอยไปข้างบนนะพี่น้องไปถึงข้างบนลรวซัดลงเลยนะแปกลกเลอ คล้ายๆกับว่ามันมี GPS ตัวล่อตัวดูดเหมือนกับแม่เหล็กกับขี้เหล็กแม่เหล็กไะพี่น้องเจอกันไม่ได้ถ้าเจอกันวิ่งก็าหาเลยสําคัญแต่ว่าใครมีระเบิดดีกว่ากันถ้าเจวลินไม่ใช่เจวลินนัน่นรอทางนั่นรอนี่มันดีกว่ามันก็ต้องพุ่งเข้าแบบไม่ต้องรอเลยนะพี่น้องไม่ต้องรอการเวลาเลยไปถึงระเบิดอย่างเดียวคนที่อยู่ในรถ bmp ก็ไม่ต้องสั่งเสียใครชุดนี้เขาบอกว่าเป็นชุดหน่วยลบพิเศษของรัเสเซียนะพี่น้องนั่งรถ bmp มา bmp นี่ก็โดนบอมอยู่ตลอดนะรถถังรัเสเซียก็โดนบอมอยู่ตลอดใช้เวลาลบทั้งหมด1 4ชั่วโมงยูเครนก็ปรับหน่วยลบพิเศษรัเสเซียแตกกระจงไปดูวิธีการของนลรพี่น้องรูปแบบนาร์เป็นอยางเงนะวิ่งมาข้างบนนมันกินข้างบนลงข้างล่างเป็นการผลิตที่ แน่นอนมากประเทศที่ผลิตก็คือสวีเดนกับอังกฤษนะพี่น้องเขาเป็นเจ้าของมันใกล้เคียงกับมันใกล้เคียงกับลอของอเมริกาของอเมริกามีรอรอตัวหนังรอแปดสิบลพี่น้องนี่มันใกล้เคียงกันมากเลยนะรอแปดสิบอเมริกากับเจอเบอรลินเนี่ยมันเดียวกันหรือเปล่ายังสงสัยอยู่รูปลักษมันคล้ายๆกันแต่รูปร่างของเอลอมันใกล้เคียงกับลอแปดสิบของอเมริกาแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นของ อังกฤษกับสวีเดนเขาผลิตร่วมกันเขาผลิตมาตั้งแต่ปีเริ่มต้นโครงการปี2000 2002พีนน้องก็ไม่เท่าไหร่นะประมาณ20ปีแล้วก็เอาออกมาใช้งานปี2009 2009ก็ประมาณ11-12-13ปีแล้วไปประจำการหลายไปประจำการหลายที่อังกฤษสวีเดนฟินแลนด์ลักเซมเบิร์กสวิตเซอร์ สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ซาอุดีอาระเบียที่ไปไประจำการนะแต่ปัจจุบันนี้อังกฤษกับสวีเดนเนี่ยมอบให้กับยุเคียนเอามาใช้งานโอ้ยิงแม่นมากเลยพี่น้องเลยระยะหวังผลนี่6 0รเมตร6 0รอเมตรก็ครึ่งกิโลพอดีเพราะครึ่งกิโล5 0 0้อยเมตรมาหกรอเมตรนี่มันก็เพิ่มปริมาณขึ้นมาอีกพี่น้องเพิ่มขึ้นมาอีกร0 0 1ร0อยเมตรก็เป็นห0ร้อยเมตรห0ร้อยเมตรนี่หวังผลได้เลย 600เมตรหวังผลได้เลยระยะ600เมตรก็ชั่วระยะสายตาเรามองเห็นเนี่ยพี่น้องก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอกครึ่งกิโลหวังผลได้สู้ทุกทีที่สําเร็จเขาจะดีอกดีใจพี่น้องทหารยูเกนเขาปราบปื้มผลงานเขา14ชั่วโมงเนี่ยก็ถือว่ายาวนานนะพี่น้องลบกันมาแต่ตีสองเนี่ยนี่ชอบมากเลยทีเก้าสิบกระปงลิงของรัสเซียเนี่ยชอบมากเลย เขาบอกว่ามันข้างบนเนี่ยเขาบอกว่ามันปอบบางไปน้องมันปอบบางมากเลยถ้าวิ่งถ้ายิงตึมมันวิ่งขึ้นไปข้างบนน่ะมันสัดตึมลงเลยนะเปิดป้ากระโปรงลิงออกเอาระเบิดเข้าไปหย่อนข้างในนะ่ะเสร็จทุกรายตายทุกตัวน้ำหนักของอาวุธชนิดนี้นะพี่น้องมันไม่หนักนะสิบสองกิโลยิงเสร็จแล้วทิ้งเลยนะไม่ต้องมาเก็บไปใช้งานต่อไม่ต้องไม่เป็นภาระกัระทาหารยิงเสร็จแล้วทิ้งไปเลย ไม่ต้องกังว,วลว่ารัสเซียเขาจะเก็บเอาไปอัดดินประสิวไม่ยิงต่อไม่ต้องกลัวมันอัดได้มันก็อัดได้เหมือนกับปืนแก๊บนั่นแหละอัดไม่ดีระวังจะระเบิดใส่ตัวเองกว้างกว้างก็หมายถึงผาเส้นผ่าศูนย์กลางนะหนึ 150. ่งร้อหมมผ่าศูนย์กลางนะยาวก็1นเมตรเสเศษน้ำหนัก12บกิโล กำลังพลใช้แค่หนึ่งนายเองนะพี่น้องไม่ได้ใช้เยอะนะหนึ่งนายก็สามารถไปสมมติว่ากําลังกองหลอนของยูเครนมีสักเจ็ดกองสมมติว่าใช้ปริมาณกําลังทหารเจ็ดนายก็ถือไปได้เจ็ดเจ็ดอันนะพี่น้องคนละลูกคนละลูกคนละกระบอกคนละกระบอกถ้าฝั่งรัสเซียมาเจ็ดคันก็ซัดได้หมดจัดการได้เรียบร้อยที่ได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลารัสเซียมาปรากฏตัวชัดเจนนะกลุ่ม กองหลอนนี่เขาไม่ปรากฏตัวชัดเจนนะพี่น้องหลบตามจุดต่างๆใช้กองเล็กๆนะกองหลอนกองเล็กกองหลอกกองหลอกกองหลอนใช้กองเล็กๆนะมันหลบง่ายเวลาเห็นศัตรูมาเห็นรัสเซียมามันหลบหลบง่ายถ้าไปกองใหญ่ๆสี่สิบห้าสิบกสิบเจ็ดสิบอู้มันหลบยากนะพี่น้องกองใหญ่ศัตรูก็จะมองเห็นง่ายนะถ้าไปกองเล็กๆ,ๆนะเจ็ดนายบอดีพี่น้องน้ำหนักสิบสองกิโลไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องปะทะ ไปเจอแล้วซุ่มหลบมุมหามุมหลบดีๆแล้วก็ซัดตึ้มเติมติมมาเจ็ดคันก็ไปเจ็ดคันนะแต่ว่าสนามนี้ถชื่อว่ายาวนานที่สุดนะพี่น้องใช้นักลบประมาณ80นายนะน่าจะเป็นฐานขนาดย่อมย่อมของรัเสเซียนะเป็นฐานย่อมย่อมเป็นหน่วยลบพิเศษด้วยแต่ว่ายูเครนเขาก็จัดการเรียบร้อยพี่น้องปราบหน่วยลบพิเศษรัเสเซียเละ 音乐曲调，晚来家总总有一点点甜食安梦想，在妈妈的怀里轻轻轻晃。